โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไบเซิร์ดออนไลน์อีกแล้วนะครับผมกับโรคอนมูซาวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับเป็นคลิปแนะนำของวิหารเลือดนะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาในไลฟ์สตรีมเมื่อวันไหนนะสักวันนึงอะแล้วก็มีไปถามในแฟนเพจด้วยว่าที่มันวิ่งยังไงนะครับผมสำหรับตัววิหารเลือดนะครับผมวันนี้ผมจะทำให้ดูทั้ง3ลูปเลยที่ผมเคยฟาร์มกันแล้วกันนะครับโอเคนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตอนนี้อยู่ที่วิหารเลือดฮาดุมนะครับตัว requirement ก็อยู่ที่280เนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่เคยดีมาก่อน ตอนนี้ผมก็ถามว่ามันยังดีอยู่ไหมมันก็ยังโอเคแหละแต่ว่าก็มันมีที่ที่ดีกว่าอยู่แล้วเนาะโอเคครับไปบัฟที่เราจะใช้กันก็จะมีบัฟเต้นบัฟโบด2อันนะครับบัฟอาหารนี่เดี๋ยวเรากินเป็นซิมเปิลคอนนะครับเป็นอาหารคอนแบบง่ายนะไปลุยลูปแรกที่เราจะมานะก็คือลูปข้างเมืองเลยนะครับข้างหมู่บ้านกรีดนะครับผมตรงนี้โดยลูปที่เราจะวิ่งนั่นก็คือเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมเราจะวิ่งตามตัวใหญ่ครับตามตัวรุนแรงนะผมเก็บของด้วยเพราะไหนๆก็มาแล้วเอาหน่อยครับผมเราจะวิ่งตามตัวใหญ่เนาะโดยเราจะให้ลูปมันวนมาตัวใหญ่เกิดทันพอดีครับผมก็จะวิ่งประมาณนี้เลยพอตีตัวนี้เสร็จนะครับให้วิ่งออกมาอย่างนี้ผมจะไม่เก็บแล้วกันจะได้แบบวิ่งมาตรงนี้มันจะมีกองมอนอยู่เนาะเราก็จะแวะตีนิดนึงครับเราจะแวะตีนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันจะเกิดไม่ทันครับแล้วก็วิ่งออกมาอย่างนี้ฮะอย่างที่ผมบอกว่าเราจะวิ่งตามมอนตัวใหญ่เนาะตามมอนตัวรุนแรงครับเราก็จะพยายามลากมอนมาตีกับตัวรุนแรงข้อดีของที่นี่นั่นก็คือตัวของมอนรุนแรงเนี่ยมันมีโอกาสดรอปเป็นเมล็ดช่องว่างที่ค่อนข้างเยอะนะงั้นเราก็จะตีแต่เน้นตัวรุนแรงแล้วกันจะเรียกว่าตีแต่ตัวรุนแรงก็ไม่ได้เน้นตัวรุนแรงครับให้มันเกิดวนพอดีหนึ่งลูกวนอันนี้ต่อหลังจากกองนี้เสร็จนะครับมาลากกองนี้ฮะวิ่งมาชนตรงนี้เลยจะมีตัวรุนแรงอยู่หนึ่งตัวเสร็จแล้วนะครับมาลากเสร็จตรงนี้นะครับชนตรงนี้ถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะเอาเน้นมอนกองเป็นกองใหญ่เท่านั้นนะครับเวลาเราฟาร์มถ้ามันไม่มาเดี๋ยวเราค่อยไปตีมันต่อทีหลังก็ได้โอเคนะครับตรงนี้จะมีรุนแรง2ตัวเนาะเราก็ดึงมาทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็จะตีคู่เลยหลังจากเสร็จแล้วตรงนั้นก็จะมีรุนแรงตรงนี้อีก2ตัวนะครับเราจะเรียกมอนใกล้ๆมาด้วยตีให้มันหมดโอเคหลังจากที่รุนแรงตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงกองที่มีลูกกงนะโดยเราจะเรียกมอนทั้ง2กองมาชนกันเพื่อจะรวบทีเดียวตรงนี้จะไม่มีรุนแรงนะครับเสร็จแล้วครับลากกองตรงนี้นะครับมาชนนี่เลยรุนแรงตรงนี้เราจะเคลียร์ทั้งหมดนะต้องเคลียร์ทั้งหมดนะแล้วก็ตัวรุนแรงตรงนั้นมันจะโผล่มาพอดีตรงนี้ผมจะไม่เก็บอาวุธเด็กละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเก็บไปมันน่าจะตีมอนไม่ทันครับมอนน่าจะเกิดไม่ทันโอเคนะพอหลังจากตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ดึงกองนี้ครับ มาชนตัวรุนแรงตรงนี้พร้อมกับมอนกองนี้ด้วยประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับนี่ถ้าสังเกตว่ามอนมันยังเกิดไม่ทันนะครับตัวรุนแรงยังเกิดไม่ทันเนี่ยให้เราลากมอนแถวๆนี้มาตีเล่นก่อนได้ตีเล่นก่อนได้ตีรอจนกว่าตัวรุนแรงจะเกิดนะครับแล้วเราค่อยเริ่มเข้าปลูกใหม่อันนี้ผมน่าจะ AP มันน่าจะเกินไปแล้วแหละ9เนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะการลากกองเมื่อกี้ไม่พอก็มาลากกองนี้ต่อเติมได้นะครับมอนระหว่างทางเนี่ยเราสามารถเติมให้มันแบบว่าพอดีกับลูกของเราได้นั่นเป็น DP 340แล้วกันเนี่ยตัวรุนแรงเกิดแล้วนะครับก็วนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตีตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้มีมินิเกมอะไรนะเราก็เล่นได้ปกติครับมันจะมีมินิเกมก็คือเดี๋ยวมันจะดรอปมีโอกาสที่จะดรอปเป็นกระดิ่งเป็นระฆังแดงนะครับระฆังแดงเนี่ยพอกดแล้วเดี๋ยวมอนมันจะวิ่งตามเรานะครับอันนี้แล้วแต่จะกดในลูปก็ได้หรือจะไปกดแบบนอกลูปไปกดที่อื่นได้หมดตอนนี้จะสังเกตว่ากองมอนมันจะเยอะมากๆนะครับเราก็จะถ้าสมมติว่าเราวนรอบแรกแล้วมอนมันตัวรุนแรงเกิดไม่ทันเรามาวนตรงนี้ดึงมอนตรงนี้ตีเล่นไปก่อนได้เพื่อดึงเวลาให้ตัวรุนแรงมันเกิดกลับมาทันพอดี ดีนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปนี้นะผม AP มันส่งไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือรูปที่ใช้ฟาร์มแก้ขัดนะครับใช้ฟาร์มแก้ขัดระหว่างถ้ารูปนี้เต็มกับรูปในปราสาทเต็มนะครับเป็นรูปตรงป่าครับผมไม่มั่นใจว่าผมเคยทำไปหรือยังนะคลิปแนะนำรูปที่เนี่ยว่าน่าจะถ้าเคยผ่านแล้วปะหรือไม่ก็วิ่งในไลท์แหละที่จอดมาเราจะจอดตรงนี้นะครับจอดหลังหินตรงนี้นะจอดหลังหินตรงนี้เลยครับมอนกองแรกที่เราจะตีก็คือมอนพวกนี้นะครับจะตีเลยมันจะมีตัวรุนแรง2ตัวเหมือนกันครับพยายามเคลียร์ให้หมดนะพยายามเคลียร์ให้หมดอ๋อลากตรงนี้มาตีกับรุนแรงตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำด้วยว่าระฆังแดงควรกดยังไงนะครับพอหลังจากตีตัวรุนแรงตรงนั้นแล้วนะครับมาลากบอลตรงนี้ต่อตีหมดออกตีหมดแล้วขึ้นมาตีรุนแรงตรงนี้2ตัวครับเสร็จแล้ววนขึ้นมาข้างบนครับมอนอยู่กองเลยขึ้นไปข้างบนจะเห็นตัวรุนแรงนะผมจะเรียกมอนนะครับแทกมอนก็จะเคลียร์มอนตรงนี้พยายามเคลียร์ให้หมดไปเลยก็ได้ครับผมพยายามเคลียร์ให้หมดไปเลยก็ได้ต้องเหลือไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันอย่างผมเนี่ยไม่ทันแน่นอนมอนเกิดไม่ทันกองนั้นเสร็จใช่ไหมลงมาข้างล่างครับเราจะลากกองนี้นะมาชนนี่เลยแต่ว่ากองนี้ต่อครับเราจะไหลไปตามไหลเขาแล้วกันนะเพราะมันเป็นหลูปป่า ตรงนี้จะมีตัวรุนแรงนะครับอาจจะเรียกตรงนู้นมาด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามอนมันไม่พอก็เรียกตรงปฏิเลนด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะเลยไปเลยนะจะไม่เรียกมอนข้างๆแล้วจะเลยมาเอารุนแรงตรงนี้อีก2ตัวแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับจะมีรุนแรงตรงนี้นะฮะพยายามลากบอลที่เหลืออยู่ใกล้ๆลากมาตีด้วยโอเคหลังจากนั้นลากบอลตรงนี้ครับมาตีตรงต้นไม้ตรงนี้หรือจะลากตรงนี้ไปตีตรงนั้นก็ได้นะเฮีย โอเคนะครับผมมาถึงตรงนี้จริงๆก็เป็นจุดแจ้งเกิดของผมเหมือนกันตรงนี้เพราะว่าฟาร์มค่อนข้างนานนะครับฟาร์มตั้งแต่แบบอะไรช่วงแรกๆเลยมั้งที่ฟาร์มฮาดูหวนพอช่วงนั้นออฟมันค่อนข้างที่จะล้นนะครับคนล้นมากๆแล้ววิ่งมาตรงนี้นะครับผมส่วนถ้าใครเก็บอาวุธเด็กแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมตีมอนมันไม่ทันเลยว่ะเดินตรงนี้ได้ครับเดินตรงนี้ได้มันจะไม่มีตัวรุนแรงนะแต่ว่าสามารถฟาร์มเลาะได้ผมฟาร์มไม่โดนนี่แบบกองนี้ครับบอลของเขาปึ๊บเสร็จปุ๊บมางี้ต่อแล้วกองนี้แล้ววิ่งออกมาเลยครับจะมีมอนเล็กๆ5ตัวตรงนี้อันนี้ที่เราข้ามเขามาเนี่ยอันนี้คือเราเอามาเผื่อแบบว่าเราเก็บอาวุธเด็กแล้วมอนมันเกิดไม่ทันนะถ้าเกิดว่ามอนมันเกิดทันอยู่แล้วก็ไม่ต้องวนเข้ามาละเพราะว่ามันไม่มีตัวรุนแรงนะครับรุนแรงเนี่ยจะทำให้เราได้เมล็ดช่องว่างเมล็ดช่องว่างขายได้ 10M ขายไปทีได้ 10M ไม่เสียภาษีเด้อโอเคอันนี้คือจบลูปเสริมนะครับเราจะเข้าไปที่ลูปปกติถ้าปกติเลยเราก็จะมาต้นไม้ต้นนั้นนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยถ้าตามปกติครับอาจจะมาแวะตรงนี้ด้วยก็ได้ครับหรือจะไม่แวะก็ได้แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามอนมันทันหรือเปล่าแต่แล้ววิ่งมาตรงนี้ครับจะมีตัวรุนแรงแล้วก็มอนอีกกองมานี่ฮะนะครับผมข้ามไปครับมาจะมีรุนแรงอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตีกองนี้ทั้งกองนะครับมอนมาอาจจะขาดเกินบ้างไม่เป็นไรแล้ววิ่งขึ้นมาอย่างนี้ฮะลากมอนตรงนี้มาชนกันผมแนะนำให้ลากจากทางขวานะครับทางบนเขาลงมาข้างล่างจะดีกว่าเพราะว่าตรงข้างล่างมันมี2กองกระจายด้วยโอเคนี่เสร็จครับลากต่อลากมาตีกับรุนแรงสักตัวหนึ่งนี่ก็คือจบ1ลูปตรงนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำให้มันสามารถเอามาเก็บเลเวลได้นะพาคนเก็บเลเวลอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปดูที่ลูปของฝั่งของนี่ละกันนะครับฝั่งของปราสาทแต่ว่าเดี๋ยวผมคงต้องเข้าไปฟาร์มห้องส่วนตัวนะวิธีฟาร์มของผมเนี่ยผมจะเอาม้านะครับม้าเนี่ยสามารถจอดได้ทั้งในตัวข้างในเองหรือว่าจะมาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับจอดตรงนี้ก็จอดได้เหมือนกันแต่ผมจะจอดตัวไหนผมจะจอดมาข้างนอกแหละเดี๋ยวก่อนตีมาเราจะสามารถจอดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราจะไปจอดข้างในก็ได้ข้างในนี้ก็จอดได้จอดตรงนี้ก็ได้ครับผมแนะนำว่าถ้ามาจอดก็มาจอดตรงนี้เลยก็ได้นะครับมาจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าห้องส่วนตัวกันแล้วก็เราจะสตาร์ทฟาร์มให้ดูไป เคอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะวิธีการฟาร์มของผมก็จะไม่เหมือนคนอื่นเนาะคนอื่นเขาจะฟาร์มวนตามเข็มนะครับส่วนในของผมเนี่ยผมจะฟาร์มวนส่วนทางกับเขานะครับผมก็จะฟาร์มเริ่มที่มอนกองตรงนี้ครับปึ๊บครับกองนี้ตายเสร็จปุ๊บผมจะวิ่งมาตีรุนแรงตรงนี้ทันทีถ้ามอนมันไม่ทันจริงๆอ่ะเข้าไปตีข้างในนี้ได้นะแต่ผมไม่ตีครับผมจะวิ่งมันออกนี้เลยจะเพียงแค่นี้แหละตรงแถวน้ำพุนะครับแล้วแค่น้ำพุดิเขาเรียกว่าลานในงานหลังนั้นวิ่งมากองนี้จะมีรุนแรง2ตัวครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ขึ้นบันไดนะครับวิ่งแดดออกมาทางนี้นะกระโดดลงข้างหลังนะครับเริ่มต้นตรงนี้เลยเสร็จแล้วลากมอนตรงนี้ครับลากมอนกองตรงนั้นน่ะที่เหลืออยู่นะครับตีตรงนี้ได้ก็ลากบอลเศษๆนี้มารวมกับตัวรุนแรงตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยถ้าเกิดเราวนมาจากฝั่งนู้นอ่ะมันจะต้องวนแล้วก็เดินย้อนสวนกลับไปแต่ตรงเนี้ยผมจะกระโดดลงมาฟันตีเลยก็ลากมาตีบอลหน้าเมืองหน้าทางเข้าหน้าเมืองครับผมตรงนี้เราจะมีตัวรุนแรงแล้วก็จะมีมอนตรงนี้ครับเราจะลากมันรวมๆกันแล้วก็ตีกันก็หลังจากนั้นเราจะลากมอนเศษที่เหลือนะครับลงมาตีกับตัวรุนแรงข้างล่างข้างล่างนี่ก็จะมีตัวรุนแรง2ตัวเนาะก็อย่าลืมแยกให้หมดนะครับโอเคพอหลังจากนี้เสร็จนะครับให้เรียกมอนตรงริมรั้วนะครับอาจจะเอามาตีตรงนี้ก็ได้ตีตรงนี้จะชอบล่ามาตีข้างๆก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปตรงตัวเลยเพราะตรงนี้มอนมันจะเยอะได้ประมาณ3 กองเลยมั้งโอเคหลังจากที่ตายหมดนะครับจะมาตีตรงนี้ก็ล่ามาชนตัวรุนแรงตรงนี้2 ตัวครับย้ำมาอีกครั้งสำหรับการฟาร์มวิหารเลือดนะครับผมแนะนำว่าต้องยังไงก็ต้องตีตัวรุนแรงนะครับผมเน้นตัวรุนแรงไว้ก่อนโอเคเราจะเก็บเลยไหมไม่เก็บไปเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันตรงนี้นะครับมีตัวรุนแรง1 ตัวเนาะโอเคครับผมจากนั้นครับทิศซ้ายเลยนะครับเรียกบอลตรงนี้ขึ้นมาตีข้างบนครับตรงนี้จะมีตัวรุนแรงถึง2 ตัวด้วยกันแล้วก็สไลด์กลับลงไปข้างล่างครับเรียกมอนมาตีตรงสะพานเย่อันนั้นขึ้นมาตีตัวรุนแรงตรงนี้ครับข้างบนมีตัวรุนแรงอีกฮะตีได้อีกก็เคลียร์มอนนะครับตามทางระหว่างทางที่เราจะย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้เราจะมีมอนอยู่ตรงเนี้ย3 กองด้วยกันนะครับผมมีข้างนอกเนี่ย2 กองครับมีข้างนอก2 กองแล้วก็ข้างในนู้นเห็นไหมตรงนี้จะมีอีกกองหนึ่งก็วนขึ้นข้างบนครับ รู้สึกว่าเราตีมอนแล้วตัวรุนแรงมันเกิดไม่ทันนะครับเราสามารถวนเข้าตามซอกของปราสาทได้ตัวรุนแรงเกิดไม่ทันใช่ไหมมันจะวนเข้าอย่างนี้เพราะในนี้มันก็จะมีมอนอีกในประมาณนึงอ่ะประมาณสักกองหนึ่งสองกองอะไรเงี้ยให้เราเคลียร์รอได้อยู่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการฟาร์มที่วิหารเลือดโอเคสำหรับระฆังนะครับผมอันนี้ผมวนจนครบลูกแล้วเนาะสำหรับระฆังเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับของมันเนี่ยจะมีอยู่1ชั่วโมงนะครับที่เราจะเอาไปกดกันก็คือผมจะพาไปมันเป็นที่พอกดแล้วมอนมันจะเกิดกระจุกเดียวก็คือยืนตีอยู่กับที่นะครับข้อดีก็คือมันจะมีมอนเนี่ยเยอะมากนะผมต้องออกว่าลืมออกหลังจากนั้นเราจะเอาระฆังนะครับไปยืนกดตรงนี้นะครับตรงสะพานนี่สามารถกดได้เลยนะครับระฆังเนี่ยตัวมันเองอ่ะจะมีระยะเวลาอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตัวของระฆังเนี่ยสามารถกดสแต็กทับกันได้เรื่อยๆนะครับผมเองก็จะกดตรงนี้แหละเพราะว่ามอนมันจะบีบให้เข้ามาแค่2ฝั่งก็จะกดไปเลย2อันสำหรับผมนะผมว่าถ้า AP DP ประมาณ DP ประมาณ340 AP 281กด4อันน่าจะพอแล้วอย่ากดเยอะกว่านั้นอย่ากดเกินเยอะหรือเยอะกว่านั้นนะครับต้องดูด้วยว่าเราเคลียร์มอนไหวหรือเปล่าเพราะเนี่ยมอนมันจะเกิดเยอะตามกระดิ่งตามตัวระฆังที่เรากดลงไปมอนมันก็จะเข้ามาแบบเข้ามาเพียบเลยอ่ะผมแนะนำว่าถ้าระฆังเนี่ยนุก่อนจะออกลูปอ่ะก็มาตีสักทีหนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าฟาร์ม1ชั่วโมงหรือถ้าเกิดใครที่ฟาร์มแบบลูปนะข้างเมืองแล้วไม่อยากเสียลูปตัวเองก็กดไปเลยกดในลูปไปเลยก็ได้มอนมันก็เกิดเหมือนกันว่าอาจจะเกิดแบบช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็เกิดกระจายกันหน่อยแต่อันเนี้ยคือผมบังคับให้มันเกิดแค่2ฝั่งตรงซ้ายกับขวาจะไม่มีนะครับเนี่ยครับจะมีข้อความขึ้นมานะครับว่าไม่ได้ยินเสียงระฆังรางร้ายอีกต่อไปอันนี้ก็คือมอนเตอร์มันจะหมดนะแต่เมื่อกี้ผมกดไป2อันนะครับก็ต้องรอมันเด้งข้อความอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือจบสำหรับการกดระฆังนะครับเอาประมาณนี้เลยครับโอเคและนี่คือทั้งหมดทั้งปวงนะครับของลูปทั้งหมดที่ผมรู้นะครับสำหรับตัวของวิหารเลือดที่ใครหลายคนรีเควสกันเข้ามามากว่าเอ้ยพี่สอนฟาร์มลูปวิหารเลือดหน่อยครับนี่ทำให้แล้วนะฮะเป็นคลิปเลยครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาอยู่โอเคนะครับผมวันนี้ก็คงมีคอนเทนต์แต่เพียงเท่านี้นะครับมีเนื้อหาของคลิปแต่เพียงเท่านี้นะส่วนตัวของคิวของฮาดุมคาเฟ่เนี่ยผมขอยกไปอาทิตย์หน้านะครับเนื่องจากอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีแผนปรับปรุงฮาดุมคาเฟ่ออนนะครับหรือเวคาเฟ่ออนเนี่ยเราก็จะไปลองกันในอาทิตย์หน้าเลยกันนะครับผมก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะฮะอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับผมใครที่มีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องมัลติเซิร์ชนะครับหรืออยากให้ผมไปฟาร์มที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยย้ำเหมือนเดิมครับขอเอาแบบ AP ไม่เกิน300ได้ไหมนะเห็นมีมาแบบสุสานอะไรนะหลุมศพที่จมอยู่กับความคิดผมไม่ไปโกเลมผมไม่ไป นะครับโอเคขอให้มันเป็นประมาณไม่เกิน300แล้วกันนะครับ AP ไม่เกิน300แล้วกันนะครับผมก็สามารถมาพิมพ์ถามหรือมาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือจะพิมพ์คุยกันหลังไมค์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันไปพิมพ์คุยในไลฟ์สตรีมก็ได้เหมือนกันสตรีมก็ยังเป็นจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะครับช่วง จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เนี่ยจะเป็นช่วงหลังเที่ยงต้นไปนะครับจะมีวันพุธที่เราจะมาสตรีมแต่8โมงเช้านะครับสตรีมตอนเซิร์ฟเปิดครับตามที่จุดเพราะว่ายังติดธุระอยู่นะครับผมโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับเจอกันครับI hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want.